มีลุ้นว่ะแต่ก็บอกได้เลยนะผมว่าน่าจะยากโอเคเปิดต่อใช้ทั้ง10ชิ้นนะทุกคนเฮ้ยสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Obig Channel นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาเปิดกล่อง In Real Life กันครับผมเนื่องจากว่าผมเนี่ยเพิ่งตื่นมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะผมแล้วเมื่อกี้เนี่ยลงไปที่นิติเขาบอกว่ามีพัสดุมาส่งซึ่งเป็นกล่องปริศนานะครับผมอันนี้เลยนะฮะมันเขียนว่าส่งมาจากบริษัท EXE นะครับผมนั่นก็คือบริษัทของเกม Ragnarok Online นั่นเองจริงๆผมรู้นานแล้วแหละว่าบริษัทเนี่ยเขาจะส่งกล่องอะไรมาสักอย่างนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรอยู่ข้างในนี่ทุกคนฟังเสียงดูเรียกได้ว่ามีมวลสารมีน้ำหนักพอสมควรนะผมมันน่าจะไม่ใช่เศษกระดาษหรือว่าโปสเตอร์อะไรธรรมดาแน่นอนครับผมก็เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแกะกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูกิจกรรมภายในช่วงนี้ก่อนละกันนะผมเรียกได้ว่าเรามีเปิดกล่องในชีวิตจริงแล้วในเกมแล้วก็มีกิจกรรมเปิดกล่องเช่นกันนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เลยครับผมทุกคน Gift Box Rainy Season นั่นเองนะผมหรือว่ากล่องของขวัญช่วงฤดูฝนนะฮะแม่ฤดูฝนก็จัดกิจกรรมได้นะผมสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยเริ่มวันที่2ตุลาคมนะครับผมแล้วก็สิ้นสุดกิจกรรมท้ายสุดเนี่ยวันที่21ตุลาโดยกิจกรรมนี้คือง่ายๆเลยนะมันจะแจกกล่องของขวัญมาให้เราเปิดทุกวันครับผมโดยมันจะมีกล่อง2ประเภทคือกล่องสีน้ำเงินแล้วก็กล่องสีแดงนั่นเองนะครับผมโดยกล่องสีน้ำเงินเนี่ยเราจะได้5กล่องต่อวันแล้วไอ้กล่องเนี้ยแค่เราแบบล็อกอินเข้าเกมแร็กนาร็อกไปเนี่ยเราก็ได้กล่องแล้วกล่องโดยภายในกล่องสีน้ำเงินเนี่ยรู้สึกว่ามันจะได้ลุ้นอันนี้เลยครับผมเป็นฟิลแมนนวลเป็นไวท์นะครับผมเป็นบับเบิลกัมนะครับผมแล้วก็ลุ้นหมวกเมทัลลิงบอลลูนด้วยนะฮะเป็นเศษชิ้นส่วนนะผมต้องสะสมส่วนกล่องต่อมานะผมเป็นกล่องสีแดงนั่นเองไอ้กล่องเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นกล่องที่ขิงขึ้นมาอีกระดับนึงนะผมโดยไอ้กล่องเนี้ยวิธีได้รับคือเราเติมเงินครบ100บาทเนี่ยจะได้รับ1สิทธิ์นะครับผมหรือว่า1กล่องนั่นเองไอ้กล่องนี้มันจะมีบลูครับผมเศษชิ้นส่วนเมทัลลิงแล้วที่สำคัญคือมีคอสตูมแองเจลมินิซิลแฮทด้วยนะครับผมอ๋ออีเมทัลลิงไม่ใช่คอสตูมเว้ยทุกคนอีเมทัลลิงเป็นเครื่องประดับตรงปากนะฮะน่าจะใส่ไว้เท่ๆเฉยๆนะฮะส่วนคอสตูมแองเจลซิลเนี่ยก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะผมเรียกได้ว่าสายแฟชั่นเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นกิจกรรมแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะทำการล็อกอินเข้าเกมไปก่อนแล้วก็ล็อกอินเข้าตัวละครไหนก็ได้นะผมเอาตัววิสาทผมแล้วกันมาพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรครับผมคือตอนนี้เราได้กล่องแล้วนะฮะก็กลับมาหน้ากิจกรรมเลยครับผมกดเล่นกิจกรรมนะฮะเราจะได้อะไรบ้างนะฮะนี่เลยครับผมกล่องฟ้า5กล่องแล้วก็กล่องแดง20กล่องนะฮะตามจำนวนเงินที่เติมเข้าไป 2,000 บาท100บาทได้1สิทธิ์นะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องฟ้ากันก่อนแล้วกันนะผมจัดไปครับผมกล่องแรกโอ้ยได้บูครับผมมากล่องต่อไปนะผมเรียกได้ว่ามันลุ้นได้ทุกวันเลยนะทุกคนไอ้กล่องฟ้าเนี่ยโอ้ยบูอีกแล้วได้บู1ชิ้นนะ1ขวดเองเหรอจำนวนสะสมอ๋อคือถ้าสะสมจนเต็มเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นผมอยากรู้เหมือนกันนะทุกคนโอเคได้ Battle Manual นะฮะอีกหนึ่งเลยแล้วกัน Battle Manual อีกแล้ว Actually what the fuck เรียกได้ว่าเศษชิ้นส่วนหมวกเนี่ยออกยากพอสมควรเลยนะเออโอเคผมกล่องฟ้าเราหมดไปแล้วนะสิทธิ์ต่อวันของเรามาเปิดกล่องแดงกันต่อทุกคนอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วครับผมได้ชิ้นส่วนใช่ไหมทุกคนสะสมให้ครบตามจำนวนที่กำหนดเพื่อรับไอเทมเอาว่ะถ้าเราสะสมครบ10เนี่ยเราจะได้คอสตูมอันนี้ใช่ไหมมีลุ้นว่ะแต่ก็บอกได้เลยนะผมว่าน่าจะยากโอเคเปิดต่อใช้ทั้ง10ชิ้นนะทุกคนเฮ้ยมีลุ้นนะเนี่ยทำเป็นเล่นเราต้องการอีก8ชิ้นว่ะโอกาสถือว่าเยอะเหมือนกันเอ้ย3ชิ้นแล้วทุกคนอีก7ชิ้นเอาว่ะขอให้ได้เถอะ4ชิ้นแล้วทุกคนเฮ้ยทำไมมันออกเยอะวะเหมือนเติม100บาทแล้วได้1เศษเลยอะเรทที่เราเปิดตอนนี้อยู่นะครับผมคือสะสมครบ10เศษเนี่ยมันจะได้เป็นคอสตูมเลยเว้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นนะครับผมทำเป็นเล่นนะฮะมาเรื่อยๆครับผมโอ้ยชิ้นส่วนเมทัลลิงบอลลูนนะฮะอันนี้ไม่เอาครับผมอันนี้ไม่เอานะฮะมาขอของแรที่สุดโอ้ยแม่งเอ้ยเมทัลลิงบอลลูนอีกแล้วนะฮะแต่เห็นได้ชัดเลยนะผมว่าไอ้กล่องแดงเนี่ยเรทดีกว่าเยอะเลยนะอีกแค่6ชิ้นเท่านั้นทุกคนจัดไปโอ้ยบูแม่งเอ้ยบูมันคือความเกลือสำหรับไอ้กล่องนี้นะฮะเอาแล้วโอ้ยเมทัลลิงไอ้ชิบหายงานเข้าแล้วผมทุกคนไอ้4กล่องแรกมันทำให้เราดีใจเฉยๆใช่ไหมโอ้ยนี่ไงทุกคนมันหลอกให้เราดีใจว่ะออกมาซีแองเจิลมินิซิลแฮทนะครับผมเที่ยงมาหน่อย nope. โอ้ยมันคือฟุกเหรอวะทุกคนไอ้4อันแรกของเรามันคือฟุกเหรอวะเราต้องการอีก6อัน6อันเลยนะเว้ยไม่ใช่น้อยๆนะฮะนี่ไงมาแล้วอีก5อันจะได้ไหมคนดีโอ้ยบูแม่งเอ้ยเราพลาดอีกได้อีก3ครั้งนะโอ้ยเมทัลลิงบอลลูนนะฮะไม่เอาบูดิเพื่อนบูแม่งคือความเกลือเว้ยโอ้โหแบทเทิล HE ครับผม HE ก็ยังดีนะฮะก็ยังดีกว่าบูอะเหลือ6ชิ้นแล้ววะน่าจะลุ้นยากแล้วครับผมโอ้เรียบร้อยบูผมนึกว่าเราจะจบสงครามนี้ได้ภายใน20กล่องซะอีกบูอีกแล้วเหลือ4กล่องแล้วอะโอ้เมทัลลิงรู้สึกว่าเมทัลลิงเนี่ยมันจะออกง่ายกว่านะฮะโอ้ย4กล่องแรกเราได้ติดกันเลยนะโคตรดวงอะบูอีกแล้วยังไงโอ้
สงสัยกิจกรรมนี้อาจจะต้องเติมเพิ่มนะครับผมถ้าจะเอาคอสตูมเนี่ยแม่งเอ้ยยังไงธนาอันสุดท้ายโอ้เรียบร้อยครับผมบูนะฮะว้าก็เป็นอันจบไปนะครับผมเราก็ได้คอสตูมแองเจลมินิซิลแฮทมา5ชิ้นนะผมจาก10ชิ้นแล้วก็เมทัลลิ่งอีก6อันส่วนอันอื่นเกลือไม่ต้องไปสนมันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับใครที่เติมเงินหรือว่าล็อกอินเข้าเกมเนี่ยก็อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ร่วมกิจกรรมกันด้วยละกันตามนั้นเลยแล้วก็มาถึงช่วงพีคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องในชีวิตจริงกันนะผมมาแรนดอมกันดีกว่าจริงๆก็ไม่แรนดอมหรอกแต่ผมแค่ไม่รู้เฉยๆว่าเขาส่งอะไรมาให้นะฮะตื่นเต้นไหมทุกคนสักหน่อยสักหน่อยมาทุกคนครับผม2 3นี่เลยครับผมมันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเราเอาออกมาดูพร้อมๆกันเลยละกันเป็นสมุดเหรอเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะผมโอ้เหมือนหนังสือเลยอ่ะทุกคนอยากได้หนังสืออาร์ตคอลเลกชันของเกมแร็กนาร็อกเหมือนกันนะมันคือปฏิทินทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันคือปฏิทินในที่มันแจกไอเทมทุกเดือนป่ะใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะผมนี่นะปกสวยงามนะฮะตามท้องเรื่องเขาเขียนไว้ว่า RO Extreme นะผมฉลองครบรอบ2ปีแจกไอเทมฟรีทุกเดือนบางเดือนเขาแจกไว้200ขวดบางเดือนแจกจ็อบแมนนวล15อันนะครับผมแล้วก็แต่ละหน้าของปฏิทินมันจะเป็นประมาณนี้นะผมอ๋อเดือนนี้เดือนฮาโลวีนใช่ไหมทุกคนเนี่ยพอเป็นธีมฮาโลวีนก็จะเป็นรูปอย่างนี้นะว้าเอาเรื่องมาสวยครับผมสวย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 โอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมแล้วก็ที่เขาให้มาอีกอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวขอแก่ก่อนสวยมากไอ้จริงๆผมอยากได้มานานแล้วนะไอ้ตุ๊กตาแบบเนี้ยคือผมเป็นคนชอบสะสมตุ๊กตาเว้ยโดยเฉพาะตุ๊กตาที่ได้จากเกมที่เราเล่นที่เราชอบนะฮะนี่เลยครับผมตัวปอลิงนะผมปอลิงใส่ฟินเทมแล้วก็หมวกเทมด้วยโคตรน่ารักเลยทุกคนหน้าตาขึงขังนะผมไม่ทำหน้าตาขึงขังวาจาไม่อ่อนหวานเหมือนทุกทีเลยล้อช668ได้รับอภัยโทษโอ้โหเสียงกูอีกแล้วนะกูหูยน่ารักมากครับผมแล้วก็ลิขสิทธิ์แท้จาก Gravity นะทุกคนว้าของ Official ด้วยเจ๋งๆๆสวยอ่ะทุกคนเป็นเฮมนะครับผมนี่เอาเรื่องว่ะโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณทาง EXE ด้วยละกันนะที่ส่งของที่ระลึกน่าสะสมแบบนี้มานะผมแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนมากๆที่ทำให้ Ovic มีวันนี้นะผมแค่เข้ามาดูเนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วกันนะผมทั้งคนที่เล่นเกมแล้วก็ไม่ได้เล่นก็ตามนะผมอย่างน้อยๆเข้ามาดูเจ้าฟอลลิ่งใส่ฟินเฮมแค่นี้ก็ฟินแล้วเนอะเอออันนี้เจ๋งนะผมยังไงก็ฝาก channel Obig ไว้ด้วยแล้วกันนะผมยังไงถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ Subscribe channel ของ Obig ด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีลงคลิปใหม่ๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นคลิปเกมแร็กนาร็อกหรือว่าเกมอื่นๆดีวงรีวิวอะไรก็ตามเนี่ยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนยังไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเวลาผมบ๊ายบาย peace